นเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเอลังที่ราโอไฟฟ้าเก่งกว่ากำโหงน้องนาเอ็นสายผ่านสดใสจะไปให้ถึงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเตือนที่เราใฝ่ฝันเก็บความฝันผมร่วมกันเป็นสายทานสดใสจะไปให้ถึงเมืองนาเอาสาความหลังยันดาอนาคตเป็นสภาทั้งทั้งที่รู้ว่าไกลจะไปแม้ไกลกว่านานกี่เดือนกี่ปีกี่วันคือว่าแกมาอีกแล้วเพราะว่าความฝันนั้นคนเฒ่าคนแก่บอกว่าชีวิตถ้าไม่มีความฝันมันก็เหมือนกับโต๊ะมันก็เก้าอี้เขาจะเอาไปตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเขาจะเอาอะไรมาวางมาพับมาเทินเขาอาจจะเอาน้ำร้อนมาลวกก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามีความฝันคนเฒ่าคนแก่บอกว่าความฝันมันมีแรงดึงดูดให้เรา